วันนี้เราไปหาผีที่ขอนแก่นเลยพี่เคยเจอผีไหมเฮ้ยไม่ใช่นักกอดเข่าปะถ้ามีขอคำเดียวเลยมีทุกคนนี่มาท้าทายแกตายทุกคนว้าวพี่อูจูนพี่ทำดีไม่ใช่พี่หนูแล้ววันนี้เราไปหาผีที่ขอนแก่นเลยโคตรใจแล้วพี่อูก็แนะนำไปสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นโรงแรมร้างใช่ครับมันเป็นโรงแรมร้างที่หลอนพอสมควรแล้วมันก็มีประวัติบ้างก่อนไปถึงเนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปพี่อูเล่าให้ฟังหน่อยไหมประวัติเป็นยังไงอะไรยังไงผมเคยได้ยินมาว่าไอ้ด้านล่างของโรงแรมร้างอะครับมันเป็นที่จอดรถเก่าแล้วทีนี้พอน้ำมันท่วมขังอะมันจะเป็นที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเดินลงไปไม่ได้มันน้ำมันจะท่วมสูงเคยมีข่าวว่ามีคนเสียชีวิตใต้นั้นผมก็ไม่ได้ตามข่าวมันเป็นข่าวลือแล้วพี่อูเนี่ยเคยไปทำคลิปตรงนั้นไหมเคยแค่ไปช่วยแบบเต่านาที่มันอยู่ใต้ที่จอดรถนั่นแหละแต่ว่าข้างบนอะผมไม่เคยไปล่าทักเพราะผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าไปล่าท้าผีอ่ะผมไม่เจอหรอกผมก็เลยไม่เคยไปล่าเลยจริงๆเพราะว่าผมคิดว่าผีมันเจอยากแต่วันนี้มีเครื่องมือให้พี่อูไงใช่มีเครื่องมือเป็นตัวช่วยเผื่อพี่อูอาจจะไม่เห็นด้วยตาตัวเองแต่อาจจะเห็นผ่านเครื่องมือก็ได้อะไรอย่างนี้ได้วันนี้เราแบบฉีกแนวไหมปกติคุณสองคนไปคุณจะไม่ค่อยลบหลู่ไหมเราสั่งไปย่างหัวแล้วจะเป็นสายแบบไปดูแล้วไม่มีก็กลับมีก็ว่ากันแค่นั้นให้คุณดูเห็นเป็นสายประจนภัยเหมือนกันใช่ประจนภัยใช่แต่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปใกล้ถึงแล้วฮะกับโรงแรมร้างของเราว่าเดือดมากเห็นพี่อู๋ว่าตรงเนี้ยคนขอนแก่นรู้จักกันดีใช่ครับมันเป็นน่ากลัวสองอย่างคือคนเล่นยาบ้างคนจรไปอยู่บ้างก็คือเป็นที่ร้างนั่นเองคนลุยครับลุยถึงแล้วครับผมมาลุยกันเลยครับผมขอให้พวกเราเจอดีไหนๆก็มาถึงขอนแก่นแล้วนะอย่าให้เสียเที่ยวนี้ไม่เจอดีกว่าครั้งสองหนึ่งพานุนตดก่อนแอคชั่นเมื่อกี้เอาต่อเลยไหลลมเล่นมากเลยอุปกรณ์พี่หัวอะไรพี่หัวพี่หัวต้องไอที่พูดเอาอย่างไรได้อูถามเองตอนนี้เรามีอุปกรณ์ครบแล้วครับได้เวลาหาผีแล้วทุกคนนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยพี่อูถ้าเป็นเข้มเดินผีหลอกก็ร้องเลยกาฟิตี้เยอะมากทุกคนดูดิเฟิร์นดูดิกำแพงคุณมาวาดรูปเต็มเลยใช่เขาเคยมีเทศกาลพวกที่กราฟิกอะไรอย่างเงี้ยเขามาจัดที่นี่อันนี้มีคนอะไรด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นโพรงจริงไหมครับเวลาเรามาอย่างเงี้ยมันอันตรายมากตรงที่ถ้าเกิดเราไม่มีไฟมาแบบนี้เราเดินปุ๊บ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 มาแล้วเราตกพรมลิฟต์อ่ะแล้วถ้าเกิดบางครั้งมันไม่มีคนช่วยนี่มันเป็นน้ำครับโอ้ยน้ำท่วมเลยใช่แล้วข้างบนจะมีข้างคาวเต็มเลยผมขออันนี้สแกนข้างบนก่อนได้ไหมได้ฮะข้างบนได้ไหมครับระวังนะพี่หนูได้ข้างบนได้ไหมโหผมว่าน่าจะความสูงประมาณ 5-6 ชั้นนะผมไม่รู้ถ้าเกิดไปทางนี้ครับเพื่อนๆมันจะเป็นเนี่ยทะลุมันจะเป็นทางลงไปชั้นใต้ดินนะครับมันจะมีน้ำขังอยู่ลองไปดูกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันยังมีถุงดำอยู่เลยเห็นไหมไอ้ถุงดำเนี่ยผมเคยมาเห็นแล้วผมลองจินตนาการดูเรื่อยๆว่ามันมีอะไรอยู่ในถุงดำมันทำไงวะตรงนี้ลงไปไม่ได้ครับเป็นน้ำเน่าหมดเลยนะเนี่ยทุกคนถ้าไปนะคะถ้าจะลงแขนน่าจะติดเชื้อกับมันถ้าจะลงไปจริงๆมันจะมีทางลงอีกทางนึงครับต้องเดินไปอีกฝั่งนึงจะไปดูตรงทางลงอีกทางนึงไปไปดูทางลงอีกทางนึงก่อนได้ปะได้ครับย้อนนะคะในคนสวัสดีครับขอถ่ายรายการหน่อยนะครับพี่เคยเจอผีไหมที่เนี้ยถามตรงๆว่าเคยเจอสิ่งลี้ลับในตึกนี้ไหมครับแต่ถ้าพี่อยากเจอนะพี่ต้องไปถามเขาพี่เจอแน่นอนฮะอุ้ยตกใจพี่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรที่นี่ไหมครับแค่ด้านข้างบนเส
เสียงดังข้างบนเหรอครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าดูมันจะเป็นคนหรือเปล่าก็มีคนมาเยอะถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยอ๋อจนเราไม่รู้แยกไม่ออกว่าบางครั้งตอนกลางคืนเสียงคนหรือเสียงอะไรใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ไม่ตกใจเลยพี่ของจริงได้ไหมตอนนี้เราก็สัมผัสผ่านสัมผัสคนที่เขาอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็มีเสียงใช่ไหมพี่อู๋นะคือบางครั้งมันอาจมีเสียงเขาบอกว่ามันเยอะเสียงน้ำหยดอ๋อแต่ว่ายังแบบอาจจะยังไม่เจอเคยเจออะไรเดี๋ยวเราลองมาสำรวจเองดีกว่าคนนี้มาท้าทายแกตายลูกบุญตายลูกบุญตายลูกบุญอุ้ยอุ้ยนี่ก็บอกจอยจะตายแล้วไม่คนที่ว่าตายเลยคนท้าทายมันไม่กลัวอะไรท้าทายโอเคเราไม่ท้าทายแล้วเนาะพี่หมูเนาะท้าทายดีกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอเคครับไปต่อนะฮะทุกคนจุดด้านหน้าที่เรากำลังจะเดินไปนะครับทุกคนมันเป็นจุดที่ทางลงน้ำถังนั่นแหละมันจะเป็นกว้างๆเลยเหมือนให้ทางให้รถเดินเพราะตะกี้ที่เราเดินไปมันเป็นทางเดินบันไดเฮ้ยหัวคนอยู่ขยะมันเยอะขึ้นมากอย่างที่ผมอยู่ดูดิทุกคนมาดูครับจะเห็นแบบปลาเยอะมากมีปลาปลาเราอยู่เยอะมากอะไรอะไรเฮ้ยจุดเดียวอ่ะไหนเนี่ยว่าจุดเดียวเลยปกติถ้ามันเป็นกำแพงอ่ะทุกคนมันจะแบบว่าทั้งหมดเป็นแถบนะคะว่าเนี่ยยังอยู่เป็นก้อนเลยไปดูดิเป็นก้อนเนี่ยเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยก็เป็นก้อนอย่างเงี้ยไปแล้วยังมีอันนี้เป็นคืออะไรตรงไหนอ่ะผมลองไปยืนได้ป่ะตรงนี้ป่ะขึ้นไปฝั่งนี้ค่ะใช่ใช่แถวประตูที่ตรงประตูค่ะไปดูที่ตรงประตูไปเลยเนี่ยเพราะว่าพี่อู๋อยู่นี่ใช่ไหมพี่อู๋อยู่ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยประตูค่ะตรงนี้พอดีใช่ใช่ประตูพอดีพี่เราไปดูประตูตรงนั้นนะฮะพร้อมทีมเจอความร้อนนะฮะทุกคนใช่แล้วมันเป็นความร้อนที่มันจะทั้งแถบเหมือนแบบว่าถ้าสมมติเป็นกำแพงอ่ะมันจะทั้งแถบทุกคนแต่อันเนี้ยเป็นจุดเดียวลองไปยิงใกล้ๆประตูได้ไหมได้ค่ะไปเดี๋ยวเราลงไปประตูตอนนี้ไหนนี่อะไรอ่ะมะละกอเฟือกเหรอในปักนึกว่าเหยียบตัวอะไรอ๋อนี่ประตูนี้ป่ะคะเดี๋ยวเราจะลองยิงไว้ที่ประตูอีกทีนะคะว่ามีอะไรไม่มีว่ะไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแต่ก้อนกลมๆเนี่ยรัศมีสีเขียวเท่าเดิมค่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปพี่อู๋กับสองคนก็ได้นะฮะบอกไปดำดอกบอกไปคนเดียวตัวน้องนะฮะมีความร้อนนะเนี่ยตรงบันไดอ่ะมีอยู่นะนี่แต่เป็นทั้งแถบปะถ้าเป็นทั้งแถบไม่ใช่เป็นก้อนเดี๋ยวลองถามตรงนี้ไหมพี่อู๋สัญญาณถามดิเดี๋ยวเราจะถามมาตรงนี้เดี๋ยวมายืนนี่หยิบมาอันนี้ถามแบบตรงไปตรงมาว่ามีวิญญาณสถิตอยู่บริเวณแถวนี้หรือเปล่าถ้ามีขอคำเดียวเลยมีคำอื่นคือไม่ต้องโอเคมีวิญญาณอยู่ที่แห่งนี้ไหมครับรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะไม่มีเสียงตอบรับเป็นรอบหนึ่งมีวิญญาณอยู่ที่แห่งนี้ไหมครับถ้ามีขอคำว่ามีให้รู้หน่อยครับไม่มีนะฮะก็คือไม่มีอะไรตอบรับแล้วใครได้ยินเสียงอุปกรณ์อะไรบ้างไหมไม่มีเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปตรงขึ้นบันไดชั้นบนแล้วไปโอเคครับตรงนี้ไม่มีนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ความร้อนอาจจะแบบทัพทีมอาจจะจับได้ถึงกำแพงแล้วพี่อู๋เนาะหรืออะไรที่มันเป็นก้อนๆอันนี้ผมก็เดาไม่ออกมันคืออะไรครับทุกคนก็ใช้จักรยานในการรับชมนะฮะมีใครสัมผัสเลยได้ไหมแชมป์ผู้การพี่โก้ผู้การเป็นไงบ้างไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยฮะไอ้ห้องนี้ป้าที่มันเชื่อมไปตรงโถงอะไรใหญ่ๆไม่แน่ใจน่าจะใช่ขึ้นไปตรงนี้นี่ก็ห้องโถงใหญ่เหมือนกันโอ
๋ยวเราจะถามตรงห้องนี้อีกรอบนึงเดี๋ยวที่เหลือสัญญาณหากันเลยใครเจออะไรบอกรายงานเลยนะฮะแต่พี่อู๋ถามตรงห้องนี้เลยมีวิญญาณในห้องนี้ไหมครับถ้ามีพูดอะไรก็ได้ให้ผมรู้หน่อยครับว่าอยู่ที่นี่เขาพี่โอเคเงาของเขาใช่ไหมเพราะตอนแรกเห็นเงาเฉยๆดูนี่รู้เรื่องฮะทุกคนแชมป์ได้รู้สึกอะไรไหมไม่รู้จะไปได้เหมือนกันเนาะตอนแรกเห็นเหมือนเป็นเงานั่งอยู่ตรงชั้นตรงต้นไม้ใช่ใช่ที่เมื่อกี้พี่เดินดูตรงแถวต้นไม้เพราะว่าพี่เห็นเหมือนแบบเหมือนเงาใช่ใช่พี่ก็เลยว่าตรงนั้นมีอะไรไหมฮะฝั่งนั้นน่ะมีขึ้นมีขึ้น3ขีด3ขีดผมเชื่อว่าน่าจะมีสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณอะไรสักอย่างแน่เลยเห็นเงาตรงนี้ใช่ปะใช่ตอนนี้พี่ก็เลยมาเดินดูอยู่คนเดียวโอ้ยถ่ายส่องเมื่อกี้แต่มุมที่พี่เห็นก็คือมุมนี้ใช่ไหมช่วงตรงนี้เดี๋ยวไปดูในห้องนั้นกันฮะห้องนี้มีใครรู้สึกอะไรไหมพี่เดี๋ยวเข้ามาสำรวจแล้วเดี๋ยวพี่หูถามเหมือนเดิมเลยพี่หูในห้องนี้มีวิญญาณอาศัยอยู่ไหมครับหรือสถิตอยู่ที่นี่ไหมครับถ้ามีช่วยพูดอะไรให้เรารู้หน่อยครับฮะใช่เมื่อกี้ได้ยินด้านหน้าตรงไหนวะเขาพูดว่าอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ด้านหน้าด้านหน้าคืออะไรพวกกันสัมผัสได้ไหมด้านหน้าคือตรงนู้นที่ไปเดินไปกับพี่โก้เมื่อกี้เป็นไงรู้สึกไหมรู้สึกอ่ะงั้นไปดูตรงที่เขารู้สึกกันนะไปดูกันด้านหน้าไปดูกันนะฮะด้านหน้าหน้าโรงแรมหรือเปล่าหนี่เลยตรงแขบนี่นะคะเนี่ยแขบนี่เหรอเนี่ยข้างหน้าข้างล่างเหรอต้นโพความเชื่อคนไทยเหรอครับก็คือมีแบบวิญญาณสถิตเหรอเจ้าที่อย่างเงี้ยมันจะเป็นเทวดาต้นโพเหมือนมันจะเป็นต้นที่แบบใครผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยพี่อันเนี้ยคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้แดงแต่ว่าน่าจะเป็นต้นไม้มันเก็บความร้อนหรือวะนี่ต้นไม้แดงมากต้นไม้มันน่าจะตามลมปะใช่ต้นไม้แดงมากมันก็ไม่เย็นลองดึงเด็ดไม่ได้ไม่ได้โน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 อ่ะเอกเรียบร้อยเลยเดี๋ยวให้พี่อู๋ลองเทสถามดูนะฮะอ่ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับอะไรเป็นยังไงพูดผมพูดว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมหรือว่าใครมากระซิบผมแล้วมีวิญญาณสิงสถิตหรือเทวดาสิงสถิตอยู่ในต้นโพต้นนี้หรือเปล่าครับถ้ามีช่วยพูดอะไรก็ได้ให้เรารู้หน่อยครับไม่มีครับเพราะตรงนี้เมื่อกี้ผู้กันกับพี่โกรู้สึกอะไรนะลองรอครับพี่กันโกรู้สึกอะไรคือพี่เห็นนะแวบจากแถวต้นไม้เนี่ยก็เลยแบบเดินเข้ามาดูใกล้ๆว่าเฮ้ยมันเป็นเงาอะไรไม่ใช่เงาพวกผมใช่ไหมที่เดินผ่านไม่เราอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะนู้นใช่แล้วทีนี้ผู้กันก็เห็นว่าใช่เห็นมันเหมือนแบบจากเนี้ยเข้าไปนู้นก็เลยพาพี่โกเข้าไปในนู้นตอนนี้คือพี่โก้กับผู้การเห็นเงาแวบไปห้องนู้นเดี๋ยวไปดูห้องนู้นกันต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรือได้ยินเสียงเป็นรูปธรรมเราจะไม่เชื่อถ้าอยากได้บุญผมจะไปทำบุญให้เลยสิ่งที่อยู่ที่นี่แต่ต้องทำให้เรารับรู้ได้จริงๆแบบจับๆถ้าไม่ได้สักพักหนึ่งเราก็หยุดถ่ายแล้วไปกินเนื้อย่างกันเฮ้ยไปเลยโอเคปะเกิดอะไรขึ้นเขาบินกับชุดหน้าเลยเมื่อกี้โอ้ยตรงจังหวะนะเมื่อกี้พี่อู๋พูดดีเป็นคนกี๊ดเลยอ่ะตรงห้องนี้เหรอฮะที่เขาเข้าเงาเข้าไปเราจะถามรอบเดียวพอถามเลยครับพี่อู๋ตรงหน้าห้องน้ำมีวิญญาณอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าครับตอนนี้อีปิกทามีเสื้อใหม่มาแล้วครับทุกคนสามารถซื้อได้ที่อีปิกช็อปผมออกแบบเองเลยนะครับโอเคครับไม่มีฮะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยฮะเดี๋ยวเรานะฮะจะส่ง
คนที่จิตอ่อนอย่างที่พี่อู๋บอกเผื่อคนจิตอ่อนขึ้นไปเห็นนะฮะจะมีผู้การแชมป์แล้วก็พี่โก้ขึ้นไปก่อนนะคะไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราแบ่งกันสำรวจคนละชั้นเพื่อให้คนจำนวนไม่เยอะเกินไปนะทุกคนสู้ๆนะเชิญเลยค่ะไปที่นี่แห่งนี้มีเจ้าที่หรือผีสิงสถิตอยู่ตรงนี้ไหมครับนอกจากพวกเรามีใครอยู่ที่นี่ไหมครับมีค่ะใช่ไหมได้ยินคุณชอบอะไรกันนั่นเลยพี่มีอันนี้ก็พื้นที่โล่งเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจด้านในเพิ่มเติมใช่ส่วนเอกพานุนะคะเขาไปอึแล้วค่ะทุกคนไปอูเจอไม่เจอไม่รู้แต่โคตรเท่ครับเพื่อนๆตอนนี้เท่จัดนะครับเดินเทือนนี้ไปด้วยตอนนี้เราทำการสแกนนะคะทุกคนถ้ามีเงาอะไรแปลกๆเกิดขึ้นผมจะบอกเลยนะถ้าไม่มีผมก็บอกไม่มีได้มากันสองคนแล้วมันหลอนนะพี่อูอยู่กับพี่อ่ะไม่รอดอยู่แล้วหรือว่ารู้ตกใจตายก่อนอุ้ยมันสามขีดแล้วพี่อู๋ไม่ได้จ่อดวนอะไรด้วยขอดูหน่อยขอร้องหน่อยได้ไหมทุกคนอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องที่สามารถตรวจจับคลื่นวิญญาณได้ใช่ไหมคลื่นค่ะแบบพวกคลื่นเนี่ย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 ทำไมตรงนี้มันขึ้นแรงอ่ะใช่หายไปเลยแล้วรออีกพานุไหมพี่ว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะเขาขี่คอพี่เขาขี่คอพี่ยังดูให้เขากำลังปีนขึ้นมาอยู่ค่ะสองขีดเรียกว่าสองขีดแล้วเหรอใช่กำลังปีนขึ้นมาชิบหายแล้วเริ่มลงไปก่อนนั่นเนาะเราพานุมาค่อยขี่พานุนะพานุนะนิ่มกว่าเยอะหลังถ้าพี่ปลอดภัยป่ะปลอดภัยค่ะโอ้โหจริงเหรอสามขีดสามขีดแตกป่ะสามขีดแตกค่ะเอาละครับท่านผู้ชมอาจมีพลังงานบางอย่างหนูต้องเอาพาไปไว้ข้างหลังซะแล้วพี่อูหนูต้องแบบไม่ให้ใครขี่อ่ะเฮ้ยมันหายอย่าฮือสิจริงอันนี้พูดจริงอ่ะเนี่ยอันนี้มันจริงอ่ะเนี่ยจริงเหรอใช่พาเข้ามาข้างหลังคือสัญญาณหายพาข้างหน้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโนห้ามขี่เด้อไม่ให้ขี่คนพานุก็กลับมาแล้วค่ะหลังจากไปอื่นเสร็จเรียบร้อยนะไม่ไหวผีเล่นงานโอเคเราขึ้นกันไปแยกกันไปทีละชั้นแล้วจะได้ไม่เสียเวลาแต่เขาแบบเงียบมากเลยเราแก๊งเราขึ้นไปเลยครับผู้อยู่บ้างขวาชิดขวาทำไมเงียบจังได้เจออะไรไหมชั้นนี้โป่งไม่มีเลยค่ะโป่งเหรองั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะถามบริเวณกลางเลยก็กันว่าชั้นนี้มีไหมไปเลยชั้นเลยครับทีมถามเลยมาเดี๋ยวเราเป็นคนถามบ้างนะคะแจ็คพอตอะอยากแจ็คพอตเจออะแบบแอบเจอคนเดียวแบบอยู่หลายคนเขาอาจจะไม่อยากให้เจออ๋อโอเคเลยลองแบบวิเวกดูมีใครอยู่ในที่แห่งนี้ไหมคะใครนั่งอยู่ตรงนี้ครับใช่พี่ชินกอดเข่าปะใช่เอ้ยกอดเข่าจริงฝั่งนี้เจอสิ่งแปลกประหลาดดูจะไปแล้วหาแล้วไม่ไอ้กล้องนี้จับอยู่ที่มานั่งกอดเข่าพี่เนี่ยเห็นไหมหัวตัวแล้วก็เข่ายังอยู่มันไม่อยู่ถามดิใช่ไหมพี่มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยอย่าถามเลยครับพูดจริงอันนี้เมื่อกี้ได้ยินปะอีกรอบนึงเอาใหม่ขอรอบที่2อย่าถามเลยครับชัดมากชัดอีกรอบชัดมากเมื่อกี้พี่มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้เรื่องยังอยู่แล้วไม่อยู่แล้วเมื่อกี้ถ้าจิ๊บได้ยินว่าอย่าถามเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้ตัดต่อเป
ไปเร่งเสียงดูว่าได้ยินแน่พูดชัดมากเมื่อกี้พูดชัดมากๆมันไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแล้วมันหายแดงอ่ะแต่ว่าถ้าโกโก้จับได้ครับพี่ใช่ไหมโกโก้เป็นนั่งรูปกรอบในกรอบแถวแล้วพี่ใช่มุมนี้ครับดูไหนได้ไหมลองดูสักทีพี่อยู่ลองเข้าไปดูเอ้ยน่ะอะไรวะน่ะตะกี้มันแดงเหรอลองไปนั่งลองไปนั่งก่อนเข่าไหมลองไปนั่งก่อนเข่าไหมใครไปนั่งอ่ะพี่ครูไงรู้เหรอแต่ละคนก่อนเข่าจริงไม่ขึ้นเขาชิบหายแล้วทุกที่ปิดก้นเขากันความร้อนไงเขาเลยหักไม่เจอโอเคฮะจากชั้นนี้ก็มีสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นต่อไปเลยดีกว่าครับไปชั้นนี้มีผีหรือเปล่าครับไม่ต้องถามเขาหรอกผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ต้องถามชั้นนี้มีผีไหมครับนี่เรียกว่าอะไรนะจ้าค่ะอยู่ตรงไหนครับว้าวอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับขวา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 ให้ถามถ้าถามผมนะขวาก็ช่องลิฟต์ไปว่าขวาขวาครับประตูไม่ง่ายลงขวาครับอ่ะระวังเลื่อนนะลื่นเด้อตรงนี้เหรอขวามีห้องนะทุกคนเดี๋ยวผมถามนะพี่อู๋มาอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับคุณเข้ามาใช่ป่ะอะไรเข้ามาเข้ามาเข้ามาใช่แต่ข้างในแดงคือหมดเลยหายไปแล้วอ๋อเนี่ยอ๋อแต่เป็นกำแพงมาหาใหม่นะอยู่ในห้องนี้ไหมเนาะแต่ทุกคนช่วยกันฟังนะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่เหรอใช่แล้วเราต้องทำไงเขาเนี่ยคุณการสัมพันธ์เขาต่อจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพี่อูถามนะใช่เหรอโอเคฮะตอนนี้ทุกคนได้ยินเดี๋ยวให้แบบตัดต่อดันสูงให้นะตอนนี้พี่โก้เข้าไปนะพี่โก้เข้าไปนะส่งอันนี้พี่โก้หน่อยเฟิร์นให้พี่โก้หาว่าอยู่ในนี้เหรอครับอยู่ในนี้เหรอครับในห้องนี้นอกจากผมมีใครอีกไหมครับ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 ขอชัดๆได้ไหมครับมีใครอยู่ในนี้ไหมครับชอบนะหรอใช่ใช่ไหมชอบนะชอบนะชอบนะผมมาดีนะครับแสดงตัวให้หน่อยได้ไหมครับไม่รู้เรื่องโอเคฮะตอนนี้ชั้นนี้ก็อย่างที่บอกมีเสียงนี่นั่นเดี๋ยวลองไปเปิดให้คนดูฟังนะอันนี้หมดชั้นหรือมีชั้นสุดท้ายพี่อู๋มีชั้นหนึ่งครับเป็นชั้นสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสุดท้ายกันแล้วนะทุกคนนะโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ด่านฟ้าบนสุดของตึกโรงแรมร้างแล้วทุกคนนะตอนนี้จุดนี้จุดสุดท้ายแล้วทุกคนครับก็ไม่เฟกนะฮะก็อย่างที่บอกก็เสียงยังไงได้ยินก็คือได้ยินอย่างนั้นจริงๆครับที่ชั้นสุดท้ายนี้มีวิญญาณไหมครับเอาใหม่เดี๋ยวลองให้หมู่ฟังนะพี่หมู่ดีขึ้นอย่างมีวิญญาณอยู่ชั้นบนไหมครับเชี่ยขนลุกเลยว่าคนกรี๊ดอ่ะชัดมากพี่หมู่กรี๊ดแบบอย่างนี้เลยอ่ะ
มีวิญญาณไหมครับมีใครไหมครับใช่มีใช่ดูไปเลยพี่พยายามฟังอยู่อ๋อตกใจแล้วได้ยินคำพูดอะไรนะฮะก็ประมาณนี้ครับคืออย่างที่บอกเราก็มาหาผจญภัยแบบนี้เลยมีก็มีไม่มีคือไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปสุดกันที่รถต่อว่าจะกลายเป็นไงบ้างครับมาฮะเรามาสุดเหตุการณ์กันอย่างตัวผมตัวทีมเองอ่ะขอเล่าของผมก่อนก็มีตกใจมากคือแบบสะดุ้งเลยตอนอะไรรู้ไหมครับตอนที่แชมป์เจอข่าวใช่ผมไม่ตกใจเลยพี่อู๋วิ่งไอ้ที่ตกใจเฉยเต็มมันนี่จุดหนึ่งจุดบนสุดของผมอ่ะอันนั้นคือพีคจริงกับตรงที่มีผู้หญิงตอบว่าอยู่ในห้องแล้วก็ไอ้ตรงนั้นมีเสียงกรี๊ดได้ยินไหมอันนี้ผมงงว่าไม่ใช่ FM นะ FM บ้านอะไรคุณร้องกรี๊ดอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกแค่ว่าแบบไอ้เครื่องนี้ก็ตอบได้แบบตรงมากกับที่เราดูในคลิปไปนะของผมนะอันนี้คือตัวผมตัวที่เหมือนกันไหมก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยตรงนี้มันจะมีแค่แบบจากเครื่องมืออุปกรณ์มากกว่าที่จุดแรกอะตรงประตูแล้วก็รวมถึงแบบว่าตัวคลื่นวิทยุนะคะสำหรับทีมอะชั้นล่างๆคือมันแบบพูดไม่เป็นคำเลยเวลาเราถามถูกไหมคะแต่พอยิ่งเราขึ้นสูงๆอะไรเงี้ยยิ่งคำพูดยิ่งแบบยิ่งตรงยิ่งแปลกๆขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรใช่อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณของผมอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเคยมาถ่ายด้วยป่ะใช่อาจจะเป็นเพราะผมเคยมาแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกไปเอกก็บอกแล้วไม่มีก็คือไม่มีรอบนี้ที่แปลกอย่างที่เอกบอก FM ไม่น่าจะมีเสียงกรี๊ดได้มันต้องใช้จักรยานที่บอกใช่อันนี้ต้องใช้จักรยานถามคนนี้เนี่ยถามคนนี้ที่เซนแรงมาถามเลยครับเป็นไงบ้างเรื่องจะพูดกันแชมป์พี่โก้เลยรู้สึกไงบ้างของผมก่อนละกันนะครับที่นี่ผมรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดเหมือนที่ที่ไปมาจากทุกที่สัมผัสอะไรไม่ค่อยได้เลยที่นี่เลยฮะแต่จะมีแปลกใจตรงที่เอาเครื่องอินฟราเรดไปส่องในห้องนั้นอะแล้วมันขึ้นรูปคนเป็นรูปกอดเข่าแล้วทุกคนก็มารวมกันของพี่แค่เห็นเป็นเงาบริเวณชั้น2ใกล้ๆต้นไม้ครับผมใช่เป็นเงาที่บอกว่าที่เล่าให้ฟังก็มีแค่ตรงนั้นที่แบบว่ารู้สึกแบบปุ๊บๆๆแค่นั้นเองใช่ก็ทั้งหมดก็ตอนเนี้ยตอนที่เดินเข้าไปก็คือแบบจริงๆเหมือนแบบเข้าไปใช่ชิลเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โป่งด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นอะไรวันนี้แต่ว่ามันจะมีแค่ตรงที่รู้สึกว่าเองจะอึดอัดนิดหน่อยก็คือตรงต้นบริเวณต้นโพข้างหน้าต้นโพใหญ่ๆเลยตรงนั้นคือรู้งี้พาไปสุสานดีกว่ามันมีสุสานคริสต์ด้วยจริงเหรอใช่แบบไปสุสานเลยอ่ะถ้าคลิปนี้ถึงแฟนไลน์เรามารอรอบหน้าลองเบเบก่อนลองเบเบทุกคนกดไลค์ให้ถึงนะคะถ้าอยากให้มาแต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะไม่อยากมาเหมือนกันสุดท้ายกดไลค์ช่องพี่โอ๋จูนแล้วก็ช่องอีบิกทันครับเจอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ